มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมรัฐบาลอย่างไม่เป็นทางการครั้งแรกไม่ใช่ประชุมร่วมกับผู้ซื้อไม่เฉพาะประสานงานของร่วมรัฐบาลก่อนมีการหยิบยกเรื่องประเด็นเรื่องการจัดแถลงนโยบายวันที่11ว่าสมควรจะใช้เวลาทุกฝ่ายเท่าไหร่อย่างไรก็อยากเห็นใจในการทำหน้าที่นะครับของแต่ละฝ่ายเราก็เลยคิดสรุปว่ามันน่าจะแบ่งกันเป็นก้อนๆดีไหมคือเวลาของก้อนของคณะรัฐมนตรีของสสรัฐบาลก้อนต่อมาเป็นสสฝ่ายค้านและอีกก้อนหนึ่งเป็นของวุฒิสมาชิกเพื่อให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกันแต่ยืนยันว่าครั้งนี้วันที่11เนี่ยไม่ใช่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเป็นเพียงการติชมนโยบายเบื้องต้นที่คุยกันไว้คิดว่าจะให้2วันก็ก้าวไกลก็กังวลอยู่ว่าพรรคทางรัฐบาลผมก็กังวลคือก้าวไกลอย่ากังวลมากเราก็อยู่กังวลเป็นเหมือนกันเราเคยเป็นฝ่ายค้านมาก่อนนะครับเราต้องการให้ได้เราต้องการฟังกระจกเงาฟีดแบ็กตอนนี้รัฐบาลไม่มีกระจกเงามันก็เดินลำบากนะครับก็คิดว่าเป็น5-5-5-5-5-4-20-20ชั่วโมงคือของคอรมอค้าน5รัฐบาล5ผู้ที่5เนี่ยแล้วตกลงขยับขยื่นกัน20ชั่วโมงก็1วันต้องใช้ประมาณ20วันก็บางก็ข้าวเกี่ยว2วันอยู่วันเดียวคงไม่เสร็จหรอกครับฝั่งสวเขาขอไม่ให้เกิน3ทุ่มอะไรเงี้ยครับท่านสวท่านเข้าใจว่าท่านจะพูดน้อยอยู่นะครับ